ค่อนข้างรกนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามีงูหรือเปล่าแต่ว่าผมก็มาจุดยากันยุงไว้แล้วเผื่อมันไล่งูได้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีไฟฉายตัวหนึ่งนะครับมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันซึ่งความพิเศษของเขานั้นก็คือเป็นไฟฉายที่มีเคสที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง5รอบครับสว่างสุดที่ 1,300 ลูเมนครับแล้วก็ส่องไกลสุดที่170เมตรในขณะที่ตัวไฟฉายรวมไปถึงตัวเคสนั้นมีขนาดเล็กกว่าฝ่ามือครับแล้วก็อีกหนึ่งความเจ๋งของเขาก็คือใช้งานไฟฉายไปพร้อมๆกับการชาร์จผ่านเคสได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่หมดอีกต่อไปรอบนี้เข้ามาพร้อมกับสีใหม่ครับโอไลบาทอน4พรีเมียมเอดิชั่นสีขาวอยากรู้ว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมกันนะครับก่อนจะไปชมแสงตัวอย่างนะครับผมแจ้งราคาก่อนนะรอบนี้วางขายที่ 2,380 บาทครับจากราคาปกติ 3,400 บาทรายละเอียดโปรโมชั่นในรอบนี้ครับผมก็แจ้งไว้ในคลิปแล้วก็ใต้คลิปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมแสงตัวอย่างกันเรามาเริ่มที่ค่าความสว่างสูงสุดระดับเทอร์โบของเขาเลยนะครับนี่คือแสงระดับ 1,300 ลูเมนนะครับระยะส่องไกล170เมตรผมจะส่องเป็นมุมกว้างให้ดูก่อนแสงของเขาจะออกแนวกว้างนะครับกระจายแสงได้ค่อนข้างดีเกือบๆจะเต็มเฟรมนะครับไฟฉายตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าทำแสงได้ค่อนข้างดีครับจากนั้นผมจะลองส่องไปที่มุมไกลนะครับก็คือต้นมะพร้าวประมาณ 100-150 เมตรแสงที่ได้ถึงแบบไม่ต้องลุ้นครับผมลองปิดให้ทุกคนดูก่อนนะนี่คือแสงธรรมชาติณตอนนี้นะครับจากนั้นเปิดอีกทีนึงที่ค่าความสว่างเทอร์โบครับมุมกว้างจากนั้นเราไปที่ต้นมะพร้าวอีกทีนึงนะครับแสง 1,300 ลูเมนของเขานะครับเขาเปิดได้ที่1นาทีครึ่งนะจากนั้นเขาจะดรอปลงมาที่ประมาณ598ลูเมนนะครับก็เป็นไฟฉายตัวเล็กโอเคครับสำหรับแสงในระดับเทอร์โบจากนั้นเดี๋ยวผมจะไล่ระดับแสงให้กับทุกคนดูกันตัวแสงมูลของเขาค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะส่องเข้าหากล้องเลยนะมองเห็นไหมครับนี่คือแสงระดับมูลนะจากนั้นไปที่ระดับโลนะครับแสงระดับโลก็จะสว่างขึ้นมาผมลองส่องไปข้างหน้าครับนี่คือแสงระดับมูนจากนั้นผมไปที่มีเดียมนะครับแสงมีเดียมก็จะสว่างขึ้นมาแล้วก็ไกลนิดนึงแสงไปถึงฉากหลังแล้วนะครับผมใส่ให้ดูจากนั้นไปที่ระดับไฮครับระดับไฮจริงๆแล้วการใช้งานจริงๆผมว่าก็เหลือๆแล้วนะครับสว่างขึ้นเยอะเลยจากนั้นก็ไปที่เทอร์โบของเขาครับ 1,300 ลูเมนผมนับ 3, 1, 2, 3นี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับสว่างขึ้นกว้างขึ้นตรงกลางก็จะเข้มนิดหน่อยนะครับเป็นลักษณะแสงของเลน TIR ที่เขาทำมานะครับแสงก็จะได้ประมาณนี้สายให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วก็ไปที่ปลายต้นมะพร้าวครับชัดเจนมากๆนี่คือตัวอย่างแสงของเขานะครับผมไล่ระดับแสงให้ดูแล้วคราวนี้เราจะไปถือเดินในที่ที่มืดสนิทกันเรามาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนครับจำลองว่าเป็นการเดินป่านะโอเคครับคราวนี้เรามาแกะกล่องเจ้าตัวบาทอน4พรีเมียมเอดิชั่นสีขาวกันนะครับกล่องด้านหน้าของเขาครับจะเป็นรูปตัวเครื่องนะก็เป็นสีเดียวกับตัวเครื่องที่อยู่ข้างในนะครับนั่นก็คือสีขาวส่วนด้านล่างจะบอกว่าตัวเคสเขานะครับสามารถชาร์จไฟฉายได้ถึง5รอบค่าความสว่างสูงสุด 1,300 ลูเมนครับพลิกมาดูด้านข้างก็ไม่ได้มีอะไรนะครับส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นสเปคพวกค่าความสว่างต่างๆนะครับเดี๋ยวสเปคพวกนี้เราไปเจาะลึกกันอีกทีนึงฝั่งซ้ายจะเป็นประกันนะครับในกล่องเขาบอกจะเป็นประกันไลฟ์ไทม์นะครับแต่ว่าก็จะเป็นเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นส่วนในประเทศไทยนะครับตัวเคสรับประกัน2ปีส่วนตัวไฟฉายนั้นรับประกัน5ปีครับโอเคคราวนี้เราก็มาแกะกล่องกันเลยครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ทางโอไลท์ใส่เข้ามาในกล่องของเจ้าตัวบาทอน4พรีเมียมเอดิชั่นครับ
แบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นตัว IMR 16340นะครับความจุทั้งหมดจะอยู่ที่650มิลลิแอมป์ครับและด้วยที่ตัวเครื่องเป็นสีขาวนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการเปื้อนง่ายนะครับทางโอไลท์ก็ใส่ผ้าไมโครไฟเบอร์เข้ามาในกล่องเลยเอาไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาดนะครับคราวนี้เราจะมาดูตัวเครื่องของเจ้าตัวบาทอน4กันนะครับขนาดค่อนข้างที่จะเล็กนะครับผมเทียบกับฝ่ามือของผมตัวบอดี้ของเขานั้นจะทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็มีตัวสวิตช์ด้านหน้านั้นจะเป็นสแตนเลสซึ่งก็ทำให้เขามีความทนทานมากขึ้นนะครับตัวคลิปเน็บของเขานะครับจะเป็นโลหะเป็นคลิปเน็บแบบ2ทางซึ่งก็มีความแข็งแรงพอสมควรนะครับผมลองทดสอบดึงให้ทุกคนดูก็สามารถประยุกต์การใช้งานได้นะครับเช่นการใช้เป็นไฟฉายคาดศีรษะโดยการเหน็บที่ปีกหมวกนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูตรงหัวไฟฉายนะครับตรงเบเซลเขาก็จะเป็นตัวสีดำนะครับซึ่งก็จะตัดกับบอดี้สีขาวซึ่งเป็นสีเดียวกับคลิปเหน็บนะแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับมาดูที่ตัวหลอด LED บ้างครับเขาให้หลอด LED มา1หลอดนะครับเป็นเลนแบบ TIR ให้ด้วยซึ่งก็ให้ค่าความสว่างสูงสุดที่ 1,300 ลูเมนนะครับผมจะเร่งค่าความสว่างสูงสุดให้ดูส่องไกลสุดที่170เมตรนะครับอุณหภูมิแสงที่เขาทำได้ก็คือ 5,700 ถึง 7,000 เคลวินนะครับแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวตอนทดสอบแสงเราจะไปว่ากันอีกทีนึงนะครับความเข้มแสงตรงกลางที่ระดับเทอร์โบนั้นจะอยู่ที่ 7,225 แคนเดล่าลักษณะแสงนั้นก็จะออกแนวกว้างๆกระจายแสงได้ดีซึ่งก็เหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางครับตัวสวิตช์ของเขาจะมีจุดเดียวที่ตรงบริเวณคอไฟฉายนะครับซึ่งก็ใช้วิธีการกดเพื่อเปิดจากนั้นกดอีกทีนึงเพื่อปิดครับการกดค้างนะครับหลังจากที่เปิดแล้วกดค้างจะเป็นการเปลี่ยนระดับแสงนะก็จะวนโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮนะครับต้องการระดับแสงไหนก็ปล่อยมือจากนั้นดับเบิลคลิกเพื่อเรียกเทอร์โบครับแสงเทอร์โบทริปเปิลคลิกเพื่อเรียกตัวแสงสโตรบนะครับหรือแสงกระพริบจากนั้นกดอีกทีนึงก็จะเป็นการปิดนะครับสวิตช์มีจุดเดียวแล้วก็ใช้ง่ายทางฝั่งซ้ายของสวิตช์นะครับเขาจะมีไฟ LED บอกนะซึ่งก็คือการบอกระดับแสงนะครับมี3ขีดเดียวผมจะเปิดไปที่ระดับโลนะครับติดขีดเดียวนะครับก็คือระดับมูลแล้วก็โลนะผมเปิดให้ดูก่อนติด2ขีดนั้นจะเป็นระดับมีเดียมครับแล้วก็3ขีดจะเป็นระดับไฮถ้าเทอร์โบหรือสโตรบนะครับเขาจะติด3ขีด3จุดแล้วก็กระพริบแบบนี้ครับส่วนทางฝั่งขวานะครับจะเป็นระดับแบตเตอรี่นะครับซึ่งก็ถ้าติดขึ้นมา1จุดนะครับติด3จุดครับเขาจะมากกว่า 60% ถ้า2จุดก็คือ 10-60% นะมองเห็นไหมนี่ครับถ้า1จุดก็คือ 5-10% แต่ถ้าเขาเป็นจุดสีแดงนะครับแทนที่จะเป็นสีเขียวนั่นก็คือแบตเตอรี่ข้างในนั้นจะเหลือไม่เกิน 5% ครับก็เอาไปชาร์จผ่านตัวเคสได้เลยนะครับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแสงระดับเทอร์โบของเขาก่อนนะครับแสงที่ระดับเทอร์โบของเขานะครับ 1,300 ลูเมนเขาจะเปิดได้ที่ 1.5 นาทีนะครับหรือ1นาทีครึ่งจากนั้นแสงของเขาจะดรอปลงมาที่598ลูเมนนะทางนี้ก็เพื่อป้องกันความร้อนสูงจนเกินไปนะครับเดี๋ยววงจรตัวไฟฉายนั้นจะไหม้ไปก่อนคราวนี้เราจะมาดูเคสของเจ้าตัวบาทอน4กันบ้างนะครับตัวเคสของเขาจะเป็นสีขาววัสดุหลักนั้นก็จะเป็นพลาสติกครับซึ่งก็ให้ความรู้สึกหรูหราสมกับคำว่าพรีเมียมอีดิชั่นมากๆนะครับผมปิดไปก่อนจากนั้นผมพลิกมาที่ด้านหน้านะครับเขาจะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ของตัวชาร์จหรือของตัวเคสนะครับก็คือ 97% เขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะเป็นช่อง USB Type C นะเป็นทั้ง input และ output ซึ่งก็เวลาเปิดฝานะครับเปิดฝาขึ้นมาเราจะเจอช่องที่ใส่ตัวไฟฉายผมจะลองใส่เข้าไปให้ดูนะครับเวลาเอาไฟฉายใส่เข้าไปนะครับเขาก็จะชาร์จอัตโนมัตินะถ้าตอนชาร์จเขาจะขึ้นเป็นไฟสีแดงครับแต่ว่าชาร์จเสร็จแล้วเขาจะเป็นสีเขียวตัวนี้ผมชาร์จมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาก็เลยขึ้นสีเขียวซึ่งเวลาในการชาร์จตัวไฟฉายนั้นจะใช้เวลาที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยสามารถชาร์จรุ่นอื่นๆได้ด้วยนะครับเขาจะแจ้งตรงนี้นะนี่ครับมีตัวหนังสือบอกก็จะมีตัวบาทอน3ครับ S1R2 นะครับตัว PLAN Mini PLAN 2 Mini ก็สามารถชาร์จได้นะครับผมจะเทสเจ้าตัว P
พีรันมินิให้ดูนะครับผมมีตัวพีรันมินิมาให้ดูด้วยนี่ครับผมจะลองชาร์จให้ดูนะว่ามันสามารถชาร์จได้เหมือนที่เขาบอกไหมพอเสียบเข้าไปครับขึ้นสถานะไฟแดงก็สามารถชาร์จได้นะครับอีกตัวนึงก็คือเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือตัวบาทอน3นะครับตัวนี้เป็นตัว Limited Edition ด้วยนะบาทอน3ครับผมก็ลองใส่เข้าไปดูอีกทีนึงเขาชาร์จได้นะครับแต่ว่าเขาขึ้นสถานะสีเขียวก็คือเขาชาร์จเต็มผมชาร์จมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวเคสนะครับแบตข้างในของเขานั้นจะเป็นตัว21700นะครับเขาจะมีสเปคอยู่ตรงนี้อยู่ให้ทุกคนดูนะชัดเจนไหมนี่ครับเป็นแบตเตอรี่21700ซึ่งก็ความจุโดยรวมนั้นจะอยู่ที่5000มิลลิแอมป์นะครับสามารถชาร์จเจ้าตัวบาทอน4ได้ทั้งหมดที่5รอบนะครับสูงสุด5รอบซึ่งก็เป็น power bank ได้ด้วยนะเวลาเป็น power bank ชาร์จอุปกรณ์อื่นก็คือใช้ตัวเอาท์พุตตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าการใช้งานนั้นค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์ส่วนการชาร์จไฟเข้าเคสนะครับก็ใช้สายที่แถมมาก็คือเข้าตรงนี้เหมือนกันนะเป็นทั้ง input และ output โดยจะใช้เวลาชาร์จเข้าเคสประมาณ 2.5 ชั่วโมงครับตัวเคสเองชาร์จไฟฉายประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จไฟเข้าเคสประมาณ 2.5 ชั่วโมงก็เต็มนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความเจ๋งความน่าสนใจของเจ้าตัวบาทอน4นะครับ Premium Edition นั่นก็คือในขณะที่เราชาร์จไฟฉายกับเคสนะครับผมจะชาร์จให้ดูก่อนเสียบชาร์จเข้าไปนะครับเราสามารถใช้งานไฟฉายได้นะครับโดยการคอนโทรลนั้นจะผ่านปุ่มตัวจอแสดงผลตรงนี้เขาเป็นปุ่มได้ด้วยนะครับผมจะสาธิตให้ดูเปิดเคสออกมานะครับไม่ต้องดึงไฟฉายออกมาเราสามารถกดเปิดปิดไฟได้เลยนี่ครับไฟก็ติดกดอีกครั้งนึงจะเป็นการดับนะครับส่วนการเร่งและลดระดับไฟนะครับหลังจากที่ผมเปิดแล้วผมกดค้างไว้นะครับให้ทุกคนดูระดับแสงนะกดเขาจะหลีแสงลงก่อนนะครับจากนั้นปล่อยอีกทีนึงแล้วก็กดเขาจะหลีแสงขึ้นนะครับการใช้งานถ้าต้องการปิดก็คือกดสวิตช์เขาก็จะดับหรือที่สะดวกกว่านั้นก็คือหลังจากเปิดใช้งานแล้วนะครับถ้าเราจะปิดเราแค่ปิดฝาลงมาอันนี้ก็สามารถปิดไฟได้แล้วนี่เป็นอีกฟังก์ชันนึงที่ค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับเพราะว่าสะดวกมากๆไฟฉายตัวนี้ไม่มีวันแบตหมดครับเพราะว่าเอาแบตใส่เข้าไปก็สามารถใช้งานได้นะครับตอนเขาชาร์จเขาก็จะเป็นไฟสีแดงนะฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้กับตัวบาทอน3ด้วยนะครับก็คือบาทอน4แล้วก็บาทอน3รองรับฟังก์ชันนี้ขนาดทั้งหมดก็จะประมาณนี้พร้อมสำหรับการพกพาโดยเมื่อรวมร่างกันแล้วนะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่ 194.5 กรัมครับตัวบาทอน4นะครับเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเขากันน้ำได้ที่มาตรฐาน IPX8 นะครับแล้วก็สามารถกันกระแทกได้ที่ความสูง 1.5 เมตรครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็มีการรับประกันถึง5ปีนะครับตัวไฟฉายรับประกัน5ปีส่วนตัวเคสนะครับรับประกัน2ปีผมจะเปรียบเทียบขนาดเจ้าตัวบาทอน4 Premium Edition กับตัวบาทอน3 Premium Edition ให้ดูนะครับขนาดของเจ้าตัวบาทอน4นั้นค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับจากนั้นจับมาเทียบขนาดกันชัดๆนี่ครับตัวบาทอน4นั้นสูงกว่านะพอมาดูความหนาครับก็จะมีความหนามากกว่าสูงกว่าหนากว่าแล้วก็มีจอสถานะที่เพิ่มขึ้นมานะครับเทียบให้ดูใกล้ๆในขนาดฝ่ามือแต่ก็ยังเหมาะกับการพกพาอยู่นะครับไซส์ไม่ได้ใหญ่เกินกันมากและที่สำคัญนะครับตัวบาทอน3นั้นเวลาชาร์จอยู่ไม่มีฟังก์ชันที่เปิดไฟนะแต่ว่าเจ้าตัวบาทอน4นั้นก็จะเป็นความพิเศษฟังก์ชันพิเศษที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับคราวนี้เรามาดูโปรโมชั่นของทางโอไลท์ประจำเดือนสิงหาคมปี2567กันบ้างนะครับโปรโมชั่นเริ่มวันที่5สิงหาคมเวลา 18.00 ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมเวลา 22.00 ครับหรือ4ทุ่มนั่นเองระดับเงินก็เริ่มได้เลยนะครับส่วนลูกค้าที่เป็นระดับทั่วไปก็จะเริ่มในวันที่6สิงหาคมเวลา 18.00 ไปจนจบโปรครับรอบนี้นะครับลูกค้าใหม่โอไลท์แจก i3 EOS แบบสุ่มสีให้ครับเงื่อนไขก็คือลงทะเบียนผ่านลิงก์แล้วก็เข้าสู่ระบบสำเร็จนะครับส่วนลิงก์นั้นผมใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อย
ลูกค้าเก่าครับที่เคยลงทะเบียนแล้วระดับทองแดงขึ้นไปเมื่อเข้าสู่ระบบก็จะได้รับตัว i3 EOS แบบสมศรีให้1ตัวเช่นกันครับส่วนระดับที่ต่ำกว่าทองแดงนั้นรอบนี้ถ้ามีการสั่งซื้อครับก็จะได้รับตัว i3 EOS เช่นกันตัวบาทอน4 Premium Edition นะครับที่ผมรีวิวในรอบนี้ก็ลดราคาเช่นกันครับจาก 3,400 บาทเหลือ 2,380 บาทประหยัดไปถึง 1,020 บาทครับแล้วก็พิเศษเลยสำหรับใครที่ซื้อครบนะครับยอด 2,999 ก็จะได้รับตัว Oracle C1 1ตัวครับยอดถึง 7,999 ก็จะได้รับตัว i3 TOS 4 Back Lava 1ตัวครับผมแล้วก็ยอดสูงสุดก็คือ 24,999 ครับก็จะได้รับตัว Seeker 4 Mini สีแดง1ตัวเช่นกันครับส่วนไฟฉายหรืออุปกรณ์ตัวอื่นๆนะครับที่ไม่ได้ร่วมโปรในรอบนี้ก็สามารถใส่ Cost Lens Cover ได้นะครับก็จะได้ลดไป 12% ลิงก์สั่งซื้อลิงก์ลงทะเบียนเพื่อรับของแจกของแถมนะครับรวมไปถึงรายละเอียดของสินค้าของทางโอไลท์ผมใส่ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้ใส่ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปให้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้คราวนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินถือไฟฉายเดินนะครับให้ดูว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนในการเดินป่านะครับก่อนอื่นผมปิดไฟให้ดูก่อนนะครับนี่คือแสงธรรมชาตินะอาจจะมีไฟลอดมาจากข้างหลังนิดหน่อยนะครับพวกโซลาร์เซลล์แต่ว่าไม่เป็นไรครับผมจะเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปที่เทอร์โบเลยโอเคครับเรามาเดินดูกันเทอร์โบเขาจะอยู่ได้ที่ 1.5 นาทีนะครับถ้ามันดรอปก็คือดรอปไปเลยจะให้ทุกคนเห็นแสงสภาพจริงของเขาเลยนะค่อนข้างรกนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามีงูหรือเปล่าแต่ว่าผมก็มาจุดยากันยุงไว้แล้วเผื่อมันไล่งูได้นะครับโอเคครับทุกคนนี่คือระดับแสงเทอร์โบนะเดี๋ยวผมจะส่องเดินไปเรื่อยๆแสงที่ได้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับในระดับของแสงเทอร์โบการกระจายแสงเกลี่ยแสงได้ค่อนข้างดีครับตรงกลางก็ไม่ได้เข้มมากถือว่าค่อนข้างที่จะสบายตานะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ทุกคนดูอีกครั้งนึงว่าตอนปิดไฟสภาพแสงจะเป็นยังไงนี่ก็คือสภาพแสงตอนไม่เปิดไฟฉายนะครับมืดตื้อจากนั้นเราไปที่เทอร์โบกันอีกครั้งนึงนี่ครับอาจจะมีแสงดรอปนะครับเพราะว่าน่าจะเกิน1นาทีครึ่งแล้วก็ให้ทุกคนเห็นการใช้งานจริงเลยว่าเจ้าตัวโอไลท์บาทอน4 Premium Edition นั้นเขาทำได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคครับโอเคครับทุกคนคราวนี้เรามาถือกล้องเดินแล้วก็ถือไฟฉายเดินนะครับผมมองเห็นยังไงทุกคนก็จะเห็นอย่างนั้นและนี่คือแสงระดับ 1,300 ลูเมนนะครับแสงที่ได้บอกได้เลยว่าสว่างเต็มเฟรมมากๆนะครับแล้วก็ทางเดินนั้นค่อนข้างที่จะรกนะผมลองปิดให้ดูครับปิดเสร็จเมื่อตื้อๆครับเปิดอีกทีนึงที่เทอร์โบโอเคเราเดินกันต่อครับผมเข้ามาในบริเวณสวนแล้วนะครับต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มันสะท้อนแสงได้ค่อนข้างดีครับ 1,300 ลูเมนระยะส่องไกล170เมตรครับตรงนี้ก็น่าเดินเข้าไปนะแต่ว่างูคงจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมเดินไปตรงนี้ดีกว่าแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในบริเวณสวนยางโอ้แสงเขาค่อนข้างสวยเลยนะครับถ้ามีสิ่งกีดขวางหรือมีพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเข้ามาในระยะแสงผมว่ามันเห็นได้ไกลแล้วก็ละเอียดมากๆนะนี่ครับพอผมยกขึ้นสูงๆประมาณนี้ครับแล้วก็สายไปด้านข้างชัดเจนนะผมว่าต้องบอกว่าแสงเกินตัวแล้วครับตัวบาทอน4ตัวพรีเมียมอีดิชั่นตัวนี้ 1,300 ลูเมนทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็พอต้นไม้มันสีเขียวมันสะท้อนแสงมันก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยตรงนี้คือถ้าผมปิดไฟนี่ก็คือมืดเลยนะครับผมจะลองปิดให้ดูอีกครั้งนึงโอเคครับจากนั้นเรามาเริ่มไล่ระดับแสงกันดูนะนี่คือแสงระดับโลนะครับแสงระดับโลมีเดียมครับไฮครับไฮนี่สว่างขึ้นมามากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเร่งเทอร์โบได้หรือเปล่านะครับน่าจะเกิน 1.5 นาทีแล้วเทอร์โบครับโอเคต
อนนี้อยู่ที่ไฮนะครับเทอร์โบไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าไฟฉายเขาตัวเล็กแล้วก็ความร้อนเริ่มมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าเขาทำได้ดีเลยดูด้านบนบ้างนะครับใครที่ชอบแสงออกไปทางขาวๆนะครับคูไว้ 5,700 ถึง 7,000 เคลวินนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนตรงกลางเขาจะเข้มกว่าเพื่อนนิดหน่อยเป็นผลมาจากเลน TIR ครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินกลับแล้วนะครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรนะสำหรับการทดสอบในวันนี้นะครับก็ภาวนาก่อนเดินออกไปก็อย่าเจองูก็พอเดี๋ยวเราไปเดินออกไปส่องต้นมะพร้าวข้างนอกดูนะครับตรงนี้ก็จะเห็นรถจอดอยู่นะครับรถผมเองถ้าผมปิดไฟแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้ครับเปิดอีกทีนึงเทอร์โบดันเทอร์โบขึ้นน่าจะดันขึ้นนะรอบนี้เห็นรถแล้วก็ดูต้นมะพร้าวสวยมากครับชัดเจนนะประมาณไม่เกิน 30-40 เมตรแล้วกันจากนั้นก็ต้นมะพร้าวที่ตีไปเลขกลมๆสัก100เมตรนะครับโอเคน่าจะครบถ้วนพอสมควรครับดูงูเลยนะเดี๋ยวยืนตรงนี้ก่อนยืนตรงนี้หันไปทางนู้นวางงูเด้อโอเคบิ๊กโอเคโอเคกลับมากลับมาก่อนไม่ใช่อะไรหรอกเผื่อมีงูพี่กลัว